بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับค่ำคืนที่เราได้มารวมตัวกันนะครับได้มาพบปะกันนะในการมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาทำการเผยแพร่ให้กับเรานะครับวันนี้นะถือว่าเป็นเกียรตินะพี่น้องฮะที่เราทั้งผมแล้วก็อาจารย์นบีมุลลอศรีอุทัยนะครับได้มาเยือนในมัสยิดนูรุนอิสลามนะครับคลอง14สายกลางนะก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทรงตอบแทนทั้งอิหม่ามทั้งคอเตบบิลาลแล้วก็บรรดาสัมบูรณ์มัสยิดนะครับที่ได้ให้มัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ให้โอกาสนะมัสยิดได้มีการทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยหรือว่าได้มีการอนุแบบนี้เนี่ยเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในสมัยของท่านพี่น้องฮะในหลายๆที่เนี่ยเราจะเห็นว่าความเข้าใจของเรานะพี่น้องเวลาที่เราได้เห็นมัสยิดแล้วเราก็ได้เห็นโบสถ์แล้วเราก็ได้เห็นวัดที่มีเนี่ยเรามักจะเอามัสยิดของเราเนี่ยไปเทียบกับทางโบสถ์ทางวัดอะไรต่างๆซึ่งถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะพบว่ามัสยิดของอิสลามเนี่ยไม่ใช่ที่ที่เอามาใช้ในการละหมาดอย่างเดียวแต่ว่ามัสยิดของอิสลามเนี่ยคือสถานที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาใช้ทั้งในเรื่องของการสอนในเรื่องของการจัดระเบียบในเรื่องการลงโทษในเรื่องของการแม้กระทั่งการจัดกองทัพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ในมัสยิดเพราะนั้นมัสยิดคือศูนย์รวมทุกอย่างพี่น้องเพราะนั้นวันนี้เราถือว่ามัสยิดแห่งนี้เนี่ยถือเป็นนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะว่าเราได้มีการเรียนรู้กันแล้วการได้มีการเรียนรู้กันในมัสยิดเนี่ยหรือว่าในสถานที่นึงของมัสยิดเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามัจตะมะอ์กอมุนไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันในบางรายงานบอกว่าฟีไบตินมินบุยูตินละรวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮ์คือในมัสยิดหนึ่งจากมัสยิดของอัลลอฮ์ในบางรายงานบอกว่าที่ไหนก็ได้นะไม่ได้มีการกล่าวว่าในบ้านหนึ่งของอัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า4อย่างที่เราจะได้นะคืออิลลานะซะลัตอะลัยฮุมุสสะกีนะห์ความสงบนิ่งจะลงมาที่สถานที่ที่มีการเรียนรู้เนี่ยวะกอชียัตฮุมุรเราะห์มะห์แล้วความเมตตาก็จะมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะห์และบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมาทําการห้อมล้อมพวกเขาวะซะกะเราะฮุมุลลอฮฺฟีมันอินดะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยบรรดาคนที่ทําการเรียนรู้เนี่ยเอาไปพูดไปกล่าวให้กับบรรดามลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังมั้ยเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้กับบรรดามลาอิกะห์ฟังเพราะนั่นคือหนึ่งในอีหม่านของเรานะพี่น้องว่าเวลาที่เรามีการเรียนรู้เนี่ยวะฮัฟฟัตฮุมุลมลาอิกะห์บรรดามลาอิกะห์มาห้อมล้อมพวกเราเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยให้เรารู้ว่ามีบรรดามลาอิกะห์ที่มาอยู่กับเรามาห้อมล้อมพวกเรามาดูพวกเรามาเห็นพวกเราในสภาพที่การที่มีการในเรื่องราวของศาสนาเพราะนั้นขอเราตาลาทรงตอบแทนนะบรรดาคนที่ได้มีความเพียรพยายามให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้มีการได้มีความรู้เพิ่มเติมพี่น้องสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ตาลาใช้ท่านนบีทำการขอเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ภรรยานะอัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนบีได้ขอเพิ่มสิ่งเดียวก็คือความรู้วะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับท่านนบีนะว่าโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกไปเถิดว่ารับบีซิดนีอินมันจงขอดุอาไปเถิดว่าโอ้ผู้อิบานของฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันหน่อยพี่น้องท่านนบีขอดุอาต้นนี้เนี่ยตั้งแต่ท่านเริ่มทำการดาวะจนกระทั่งท่านสิ้นชีวิตไปท่านนบีขอดุอาตลอดดุอาต้นหนึ่งที่ท่านนบีจะขอทุกวันในยามเช้าเนี่ยอัลลอฮ์มินีอัสลุกะอิลมันนาฟิอาโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความรู้ที่มีประโยชน์วะริซกอนตอยิบะแล้วขอริซกีที่ดีวะอามะลันมุตตะกับบะลาแล้วขอการงานที่มีการตอบรับเพราะนั้นความรู้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทุกวันในยามเช้าให้มีการเพิ่มพูนเพราะนั้นในวันนี้หน้าที่ของเราก็คือทำยังไงที่เราจะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาได้
แล้ววันนี้นะพี่น้องในหัวข้อของเราที่เราจะมาพูดคุยกันนะกับท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับก็คือเรื่องของอัชรอตุสซาอะห์คือสัญญาณวันกิยามะห์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่เสมอว่าให้ทําการคิดถึงวันกิยามะห์ให้นึกถึงวันกิยามะห์ให้มากๆไม่ว่าจะเป็นในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาหรือว่าในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการบอกมาแล้วให้เรารู้ว่าวันกิยามะห์เนี่ยคือวันที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายะมะตะเรานะฮาตะซฮะลุกุลลุมุรฎิอะตินอัมมาอัรฎะอะตในวันที่พวกเจ้าทั้งหลายจะเห็นว่าวันกิยามะห์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนที่คือทุกคนที่เป็นเราจะเห็นผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตรให้นมลูกเนี่ยนะไม่ว่าอะไรจะมามีปัญหาอะไรกับนางก็ตามนางจะไม่ยอมทิ้งลูกเด็ดขาดนี่คือธรรมชาติของผู้หญิงเลยนางจะไม่ยอมทิ้งลูกเด็ดขาดแม้กระทั่งสามีของนางมาใช้ให้ทำอะไรมาใช้ให้นางจะเอาลูกเป็นหนึ่งเลยแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกสภาพในวันนั้นในยอมตะเรานะฮะตะซะฮุลกุลลุมุรฎิอะตินอัมมาอัรฎะอะตอัลเลาะห์ได้บอกว่าผู้หญิงที่ให้นมสตรีที่ให้นมทุกคนเนี่ยนางจะลืมลูกน้อยที่นางกำลังให้นมอยู่พี่น้องมันจะเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องคอยอุ้มลูกอยู่ตลอดคือจะวางก็ไม่ได้นานต้องคอยเอาลูกอุ้มตลอดแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่านางจะลืมลูกน้อยของนางเลยวะตะฎออุกุลลุซาติฮัมลินฮัมลาฮาและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่นะนางจะแท้งลูกออกมาเลยวะตรันนาซะสุการอวะมาฮุมบิสุการอและเจ้าจะได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมึนเมามึนงงทั้งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีการมึนเมาวะลากินนะอะซาบัลลอฮิชะดีดแต่ว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นพี่น้องฮะในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้บอกกับเราโดยที่มันจะเกิดขึ้นลอยๆแต่พระองค์ได้บอกกับเราว่ามันจะมีสัญญาณจะมีสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงวันกิยามะห์แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟะฮัลยันซุรูนอิลลัสซาอะตะอันตะติยะฮุมบัฆตะفقد جاء اشراطها พวกเขาทั้งหลายจะรออะไรนอกจากวันกิยามะห์เนี่ยจะมาโดยกระทันหันและแท้จริงได้มีสัญญาณของวันกิยามะห์ได้มาแล้วอีกอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิกตะรบะติสซาอะตุวันชักกัลกอมรวันกิยามะห์ได้ใกล้เข้ามาแล้ววันชักกัลกอมรและดวงจันทร์ก็ได้ถูกผ่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เรียนรู้กันนะในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์การผ่าดวงจันทร์แม้ทั้งบรรดาชาวกุเรชก็เห็นการผ่าดวงจันทร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นมุอ์จิซะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิกตะรอบะลินนาซิฮิซาบุฮุมวะฮุมฟีกอฟละติมุอ์ริดูนการสอบสวนพวกเขาเนี่ยมันได้ใกล้เข้ามากับมนุษย์แล้ววะฮุมฟีกอฟละติมุอ์ริดูนแต่พวกเขายังเผลอกันยังหลงลืมกันอยู่อีกอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายัสอะลูกันนาซุอานิสซาอะผู้คนเนี่ยได้ถามเจ้าถึงวันกิยามะห์ซาอะห์คือวันกิยามะห์กุลอินนะมาอิลมุฮาอินดัลลอฮ์วะมายุดรีกะลัลลัสซาอะตะตะกูนุกอรีบาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าความรู้ของวันกิยามะห์นั้นเนี่ยอยู่ณที่อัลเลาะห์ว่ามายุดรีกะลัลลัสซาอะตะตะกูนุกอรีบาและอะไรทําให้เจ้าได้รู้ว่าหวังว่าวันกิยามะห์เนี่ยจะใกล้เข้ามาแล้วเพราะนั้นพี่น้องมีศรัทธาทั้งหลายสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นแล้วได้มีสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วสัญญาณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้แล้วถ้าเรามาดูในหลักฐานต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษเนี่ยเราจะพบว่าสัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆ
ประเภทที่หนึ่งคือสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบไปแล้วหมายความว่าเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วก็คือสัญญาณที่เราได้คุยกันไปนะก็คือการผ่านดวงจันทร์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ชาวกุเรชได้เห็นที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิกอตะรบะตินอิกอตะรบะติสซาอะตุวันชักกอลกอมรวันกิยามะห์ได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ก็มีการผ่าเกิดขึ้นและหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์อยู่ในประเภทที่หนึ่งนะว่าเป็นสัญญาณที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือการได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าบุอิสตุวัสซาอะอะนาวัสซาอะกะฮาตัยนท่านนบีได้บอกว่าการถูกแต่งตั้งเป็นนบีของฉันเนี่ยกับวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้กันแบบนี้หมายความว่าใกล้กันแล้วใกล้กันมากแล้วท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วแสดงว่าสัญญาณเล็กๆย่อยๆเนี่ยที่เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยได้มาบ้างแล้วและหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์คือการตายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์คือการที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานได้โดนสังหารแล้วก็มีหลายๆสัญญาณที่มันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ได้จบลงไปแล้วนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆมีการเกิดขึ้นเรื่อยๆและในสิ่งนี้เนี่ยคือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่เรียกว่าหะดีษญิบรีลนะที่ญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีนะเราเคยได้ยินนะว่าหะดีษญิบรีลในหะดีษที่2ของอัรบะอีนนะวะวีญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็นั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงซอฮาบะห์ได้บอกว่าเป็นรอจุลุนชะดีดุบะยาดิซิยาบชะดีดุสวาดิชะรลายูรออะลัยฮิอัซรุสซะฟารวะลายะอ์ริฟุมินนาอะฮัดมาเนี่ยตบขาวมาเลยแล้วในยุคก่อนในการเดินทางเนี่ยนะมันต้องผ่านทะเลทรายมันต้องตบมันต้องเปื้อนแน่นอนแต่คนนี้มาเนี่ยโต๊บขาวมาเลยชายคนหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นร่องรอยของการเดินทางแล้วยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซอฮาบะห์ได้มองหน้ากันแล้วไม่ได้มีใครรู้จักชายคนนี้เลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นมาถึงเนี่ยมานั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นั่งหัวเข่าติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีถามถึงอิสลามถามถึงอีมานถามถึงอิห์ซานแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวันกิยามะห์ท่านนบีก็เลยบอกไปว่าวันกิยามะห์เนี่ยนะมันมัสอูลอันฮาบิอาอิลัมมินัสซาอิลคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ได้รู้มากกว่าผู้ถามหมายความว่าญิบรีลไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ญิบรีลก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอัคบิรนีอันอามารอติฮาถ้าอย่างนั้นช่วยบอกสัญญาณมาหน่อยบอกสัญญาณวันกิยามะห์มาหน่อยญิบรีลก็เลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันตะลิดัลอัมะตุร็อบบะตะฮาการที่ทาสหญิงคนหนึ่งจะมีลูกเกิดมาแล้วก็เป็นนายของนางแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะหมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นทาสแล้วคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกเป็นนายของนางเพราะอะไรฮะเพราะนางเป็นภรรยาของนายของนางหมายความว่านายของนางเนี่ยมาทำการร่วมประเวณีกับนางแล้วก็เกิดขึ้นมาก็เป็นนายของลูกของนางก็เป็นนายของนางนี่สิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆวันตรัลฮุฟาตันอูรอตันอาละริอาอัชชายะตะตาวะลูนฟิลบุญญานอีกอันนึงที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่าอันตรัลฮุฟาตันอูรอตันอาละการที่เจ้าจะได้เห็นคนที่ไม่มีรองเท้าใส่คนที่เปลือยกายหมายความคนที่ไม่ค่อยจะมีเสื้อผ้าจนๆนะเรียอาอัชชาแล้วเป็นคนที่เลี้ยงแพะยะตะตอวาลูนะฟิลบุญญาณจะมาแข่งขันกันสร้างตึกวันนี้เป็นไงฮะเกิดขึ้นยังอาหรับทะเลทรายที่เคยเลี้ยงแพะเคยยากจนไม่มีรองเท้าใส่เสื้อผ้าก็มีอยู่เล็กน้อยแต่ในวันนี้เนี่ยตึกที่สูงที่สุดในโลกกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไหนครับประเทศซาอุดีอาระเบีย
ที่เมืองจิดดากำลังสร้างอยู่แล้วตึกที่สูงในโลกเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศดูไบและจะโดนประเทศซาอุดีอาระเบียทำลายสถิติน้องดูอาหรับทะเลทรายนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครที่จะมาคาดถึงว่าพวกนี้จะมาร่ำรวยจะมาสร้างตึกกันแต่ในวันนี้เขาได้มีการสร้างตึกแข่งกันวันก่อนไปมักกะเนี่ยหลายๆคนจะมองหากะบะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มองหาอะไรครับมองหาหอนาฬิกาแม้กระทั่งผ้าซะญะดะห์บางอันที่เอามาขายกันเนี่ยผมแปลกใจมากมีหอนาฬิกาติดมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมาแล้วพี่น้องเวลาที่เราคุยเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยถึงแม้จะเป็นสัญญาณเล็กๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วหรือเป็นสัญญาณเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าเราก็ต้องนึกถึงวันกิยามะห์ให้มากๆนะพี่น้องชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีว่ามาตัสซาอยู่ๆก็ถามท่านนบีว่าวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นท่านนบีเวลาชายคนนี้มาถามว่าอะไรวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแน่นอนท่านนบีไม่ได้มีความรู้ในเรื่องวันกิยามะห์คืออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้ท่านนบีมีความรู้ในเรื่องนี้ท่านนบีก็เลยถามกับชายคนนี้ว่าวะมาอะอัดดัตตะละฮาแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างอันนี้คือสิ่งสําคัญนะว่าเวลาที่เรานึกถึงวันกิยามะห์เมื่อไหร่เนี่ยเราต้องนึกถึงคําถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคําถามนี้เลยว่าเราเตรียมอะไรไว้สําหรับวันกิยามะห์บ้างเพราะค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่ดีนะว่าเราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของวันกิยามะห์เนี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โผล่ไปที่บรรดาซอฮาบะห์นะแล้วท่านนบีก็เห็นซอฮาบะห์สมหัวกันอยู่ท่านนบีถามว่ามาตะดากะรุนถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่กำลังทบทวนเรื่องอะไรกันอยู่กำลังศึกษาเรื่องอะไรกันอยู่ซอฮาบะห์บอกว่านัซกุรุสซาอะห์บอกว่าเรากำลังคุยเรื่องวันกิยามะห์กันอยู่เพราะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราก็กำลังคุยถึงเรื่องวันกิยามะห์กันอยู่เพราะนั้นย้อนกลับมาในหะดีษของเราในหะดีษนี้เนี่ยที่ท่านญิบรีลได้ถามท่านนบีแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือเราจะเห็นพวกคนจนๆที่เลี้ยงแพะเนี่ยมาแข่งขันกันสร้างตึกแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นพี่น้องทุกครั้งที่เวลาที่เรานึกถึงอาคารที่มีการสร้างแข่งขันกันเนี่ยให้เรานึกถึงวันกิยามะห์ให้มากๆทุกครั้งที่เราเห็นตึกสูงๆนึกถึงวันกิยามะห์ให้มากๆวันนี้คนมาแข่งกันสร้างตึกอีกหะดีษนึงหะดีษที่ท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีได้บอกว่าอินนะมินอัชรอติสซาอะห์หนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คืออัยยุรฟะอัลอิลมคือการที่ความรู้จะถูกยกออกไปวายัสบุตันจาลแล้วก็ความไม่รู้จะคงอยู่วายุชรบุนคอมสุราจะถูกดื่มวายัสฮารุซีนาการทำซีนาจะมีความแพร่หลายขึ้นหมายความว่าเราจะเริ่มเห็นการทำซีนาอย่างง่ายขึ้นและสิ่งนี้เกิดขึ้นยังฮะพี่น้องเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนผู้คนจะรู้จักมุสลิมด้วยกับการอะไรฮะไม่ดื่มเหล้าไม่กินหมูแต่ในวันนี้พี่น้องเราลองไปเจอด่านเป่าแอลกอฮอล์พอเราบอกเขาว่าเวลาเขาจะเป่านะผมบอกว่าอิสลามเขาบอกไอ้ที่เป่าโดนเมื่อก่อนหน้านี้ก็อิสลามมาแหละเพราะนั้นมันย้อนกลับมาแล้วว่าทีนี้ท่านสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วการซินาจะมีการแพร่หลายมากขึ้นวันนี้เราก็ได้เห็นอยู่มีการแพร่หลายมากขึ้นแม้กระทั่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่ป้องกันการทำซินาอะไรต่างๆเนี่ยมีมากมายมันก็เป็นเครื่องมือให้การซินามันแพร่หลายมากขึ้นเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วท่านนบียังบอกอีกว่าอินนะมินอัชรอติสซาอะห์อัลฟุฮชวัตตะฟะฮุชก็คือสิ่งที่เป็นฟาฮิชะสิ่งที่เป็นการอนาจารต่างๆจะเกิดขึ้นมากมาย
วะกอตีอัตรอฮิมการตัดสัมพันธ์เครือญาติพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นญาติพี่น้องทะเลาะกันกับเต็มที่ก็ไม่กี่วันหรอกแต่ในวันนี้เป็นยังไงฮะวันนี้ผู้คนเริ่มคิดว่าไม่ต้องพึ่งกันก็ได้อยู่เองก็ได้ไม่ต้องพึ่งใครการตัดสัมพันธ์เครือญาติมีความง่ายมากขึ้นวะติมานัลคอเอนแล้วคนที่ชอบเบี้ยวสัญญาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจวะตักวีนัลอามีนส่วนคนที่เป็นคนที่รักษาสัญญาเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ถูกบอกว่าเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาแล้วยังได้มีในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะว่ามีชายอาหรับบ้านนอกนะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีถึงวันกิยามะห์แล้วก็ถามท่านนบีถึงสัญญาณวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าอิซาดุยอะติลอามานะฟันตะซิริสซาอะห์เวลาที่อามานะความไว้วางใจเนี่ยมันหายไปก็จงรอวันกิยามะห์อาหรับคนที่ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วอามานะเนี่ยมันจะหายไปแบบไหนล่ะท่านนบีก็บอกว่าอิซาอุสนิดัลอัมรอิลากอยริอะห์ลิฮิฟันตะซิริสซาอะห์เวลาที่งานหนึ่งงานใดเนี่ยถูกนำไปให้คนที่ไม่มีความเหมาะสมให้รอวันกิยามะห์ได้วันนี้เราเจอกันยังฮะพี่น้องหลายๆอย่างหลายๆหน้าที่การงานไปอยู่ในมือคนที่ไม่น่าจะเป็นคนที่รับผิดชอบไม่น่าจะเป็นคนที่เหมาะในการรับงานนั้นวันนั้นท่านนบีบอกเราให้รู้ว่าให้รอวันกิยามะห์ได้วันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นด้วยกับตาของเราสัมผัสได้ว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกำลังมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่ทำให้เราได้คิดถึงวันกิยามะห์เนี่ยมีเยอะถ้าเราได้อยู่กับเรื่องราวของศาสนานะเราจะไม่ลืมวันกิยามะห์หรอกในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้คนจะมีอยู่2ประเภทนะ1คนที่เชื่อในวันกิยามะห์และเขาปฏิบัติอย่างแข็งขันเลยเพราะเขากลัววันกิยามะห์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่เชื่อเลยเวลาท่านนบีบอกถึงวันกิยามะห์บอกถึงเวลาตายแล้วจะฟื้นคืนชีพมันบอกว่าอัยซากุนนาตุรอบาวะอิซามาถามว่ามันถามท่านนบีว่าเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยเรากลายเป็นกระดูกเป็นผุยผงเนี่ยเราต้องฟื้นคืนชีพอย่างนั้นเหรอแล้วมันก็ไม่เชื่อเวลาไม่เชื่อมันก็ไม่ปฏิบัติแต่ในยุคเราเนี่ยเกิดกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือว่าบอกว่าเชื่อว่าวันกิยามะห์มีจริงแต่ไม่มีการปฏิบัติอันนี้เป็นความเชื่อที่แปลกนะพี่น้องถ้าเรามีความมั่นใจว่าวันกิยามะห์พี่น้องเราต้องมั่นใจอย่างจริงจังนะว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราฝังหัวเลยว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนอย่างเราฝังหัวเลยว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นนะถามว่าเราจะนิ่งจากการทำอิบาดะห์มั้ยถามว่าเราจะเอาเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยมานำหน้าเรื่องของโลกอาคิเราะห์มั้ยบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขาฝังหัวไว้แล้ววันกิยามะห์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยชีวิตเขามีแต่การทำเพื่อโลกอาคิเราะห์จนอัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์มาว่าว่ามาตางีฟีมาอาตากัลลอฮุดารอนอาคิเราะห์พวกเจ้าทั้งหลายจงขวนขวายจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์และอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะลาตันซะนะซีบิกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนแบ่งของเจ้าในโลกดุนยานะความที่เขาไม่ยุ่งกับดุนยาเลยไม่เอาดุนยาเลยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงลงอายะห์มาเตือนว่าดุนยามีความสุขได้นะเวลาริสกีมาเราเอามาซื้ออะไรอร่อยอร่อยกินได้ในยามค่ำคืนหลับนอนกับภรรยาได้ที่บอกเนี่ยเพราะมีซอฮาบะห์บางคนไม่แม้แต่จะหลับนอนกับภรรยาละหมาดอย่างเดียวกลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมาเตือนท่านซอฮาบะห์บางท่านต้องมาเตือนกันเพราะนั้นพี่น้องในนี่คือสัญญาณที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้และยังมีประเภทที่3ก็คือประเภทที่อาจารย์พิบูลล้อจะมาคุยกับพี่น้องนั่นแหละนะฮะประเภทเราคุยแล้วนะประเภทที่1ก็คือสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วเช่นการที่ท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีการผ่าดวงจันทร์การตายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบไปแล้วประการที่2ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆการแข่งกันสร้างตึกนะ
การที่ลูกเกิดมาเป็นนายของแม่แล้วก็สัญญาต่างๆที่เราได้คุยกันไปเรื่องของอามานะเรื่องของการไม่ไว้วางใจและประการที่3เนี่ยประการที่สำคัญที่สุดในเรื่องของวันกิยามะห์ก็คือสัญญาณวันกิยามะห์ที่เรียกว่าเป็นสัญญาณใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะห์นะว่าพวกเจ้าทวนอะไรกันอยู่ซอฮาบะห์บอกว่าเราคุยเรื่องวันกิยามะห์ท่านนบีก็เลยบอกว่าอินนาฮาลันตะกูมะฮัตตาตะเรานะกับละฮาอาชรออายาตบอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นหรอกจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เจอกับสัญญาณใหญ่ๆก่อนวันกิยามะห์ทั้งหมด10สัญญาณเพราะนั้นนี่คือสัญญาณใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เพราะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราจะคุยถึงวันกิยามะห์เนี่ยให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ให้เราได้คิดถึงวันกิยามะห์และพระองค์ก็ได้มีเรื่องให้เราคิดเยอะแยะมากมายและอีกหนึ่งในเนี้ยมาที่อัลเลาะห์ให้กับเราก็คือในกุรอานเนี่ยเต็มไปด้วยการกล่าวถึงวันกิยามะห์แม้ทั้งในซูเราะห์สั้นๆเราจะเห็นมีการกล่าวถึงวันกิยามะห์ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เราอ่านทุกวันเนี่ยมีการกล่าวถึงวันกิยามะห์มาลิกิยอมิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนเพราะนั้นทุกครั้งที่เราอ่านอายานี้เนี่ยคิดถึงวันกิยามะห์ให้มากๆนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเปิดเริ่มต้นไว้ในเรื่องของการรู้จักสัญญาณของวันกิยามะห์แล้วสัญญาณใหญ่ๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านนบีได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นต่อมาเรื่อยๆนะฮะก็ขอเชิญพี่น้องได้พบกับท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นและมีความเชื่อมั่นต่อการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติในการรับฟังในการติดตามการพูดคุยในเรื่องราวของอีมานในเรื่องราวของหลักศรัทธาที่สำคัญของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกลืนกับพี่น้องไปแล้วเบื้องต้นนะครับเมื่อจำไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนที่แล้วนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์แล้วก็ได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าการอีหม่านการศรัทธาต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั้นเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของเราไปคิดและก็ไปบอกหรือจินตนาการขึ้นมาได้เราจะต้องอาศัยนะครับหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประเด็นดังกล่าวสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้ฟังนะครับจากคำกล่าวของท่านอาจารย์อับดุลชูกรนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์กับพี่น้องมากนะครับผมนึกถึงฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเจอท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างซักช่างถามเวลาที่มีประเด็นสงสัยเนี่ยซอฮาบะห์จะไม่ปล่อยไว้หรือเวลาที่เกิดข้อขัดแย้งต่างๆเนี่ยซอบะจะไม่ให้ความขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยดำเนินไปอย่างยาวนานพบท่านนบีเมื่อไหร่ซอบะถามเมื่อนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากที่จะบอกกับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่เกิดมาแล้วก็รู้ทุกเรื่องแต่คนที่ไม่รู้แล้วไม่ศึกษาไม่ถามเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันตรายถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้การค้าการขายนะครับในเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะใช้ในเรื่องของประสบการณ์ที่จะนำมาใช้ใน เรื่องราวของการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้แต่พี่น้องถ้าเป็นเรื่องของศาสนามันไม่ใช่นะถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราทำที่เราอยู่ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อโลกนี้หรือเปล่าไม่ใช่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในเรื่องของศาสนา
พราะเนื่องจากความเชื่อที่เราเชื่อนะครับว่าหลังจากที่เราจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องฟื้นคืนชีพมาและก็พบกับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการศาสนาที่จะนำมาสู่การปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งตัวของท่านเองเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ผู้เยาว์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเสียชีวิตเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับในวันที่ท่านนบีของเราเสียชีวิตเนี่ยท่านอายุยังไม่เยอะเลยเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้มีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานครั้งหนึ่งเดี๋ยวได้มีผู้ที่มาถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับว่ายับนาอับบาสโออิบนุอับบาสเอ๋ยไกฟะอัสบะฮ์ตะอาลิมันอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นคนที่อาลิมเป็นคนที่มีความรู้ที่ผมหยิบยกตัวอย่างนี้มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นต้นครูเป็นอาเลมนะครับเป็นคนที่มีความรู้สิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อให้กับพี่น้องก็คือว่าในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความเป็นอยู่ในการปฏิบัติที่จะทำให้เป็นเสบียงให้กับพวกเราในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวตอบนะครับว่าอินนีสาเหตุที่ทำให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยอินนีลิซานุนซาอูลวะกอลบุลอากูลหมายความว่าไงหมายความว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยพอสงสัยแล้วไงถามพอสงสัยแล้วถามโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะทำแบบเดาๆจะทำแบบมั่วๆจะทำไปก่อนไม่ได้นะเพราะเรื่องของศาสนาเรื่องของการอาบน้ำละหมาดถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ถูกต้องการละหมาดของเราได้รับการตอบรับไหมไม่ได้เรื่องของการละหมาดเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีรูปแบบมันมีกรอบมันมีระเบียบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้สอนเพราะฉะนั้นอินนีลิซานุนซาอูลฉันเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยและเวลาสงสัยเนี่ยฉันถามวะกอลบุลอากูลและประการต่อมาพอสงสัยถามแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้สติปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในเรื่องของการทบทวนในเรื่องของการทบทวนในเรื่องของการต่อยอดในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ในสิ่งที่เป็นวิชาการเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่มัสยิดนูรุลอิสลามในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของศาสนาเป็นคนที่เชื่อต่อการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เราไม่ได้เชื่อนะครับในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้เชื่อนะครับว่าเราตายไปแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบมันสิ้นสุดเราไม่ใช่แบบนั้นแต่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพียงแค่อายะห์กุรอานอายะห์เดียวเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงวันที่พระองค์จะแจกจ่ายสมุดบันทึกทุกวันนี้เนี่ยสมุดบันทึกอยู่ที่ใครอยู่ที่มาลาอิกะฮ์ที่อยู่ด้านขวากับมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ด้านซ้ายในวันกิยามะห์สมุดบันทึกต่างๆเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายบางคนจะรับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างขวาขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นอัสฮาบุลยะมีนคือคนที่รับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างขวานั่นคือสัญญาณว่าสมุดบันทึกที่เราจะได้รับเป็นสิ่งที่บันทึกคุณงามความดีของพวกเราที่ได้กระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้บางคนเนี่ยนะครับมนุษย์บางคนในวันกิยามะห์รับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างซ้ายบางคนรับด้วยกับข้างหลังมือข้างซ้ายและด้านหลังตรงนี้เราไม่เอาเราจะเอาแค่ข้างขวานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าวันที่พวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธารับสมุดบันทึกพวกเขาได้กล่าวนะครับว่าก็ละมาลิฮาซันกิตาบนี่มันสมุดบันทึกอะไรกันเนี่ยลายูกอดิรุซอกีรอตันวะลากะบีรอตันอิลลาอะห์ซอฮาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ที่เราทําแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่วันนี้มันอยู่ในสมุดบันทึกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาให้เรามาลิฮาซันกิตาบอัลลอฮ์เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าถูกบันทึกเอาไว้นะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่ามัตซาอะห์เมื่อกี้อาจารย์อบูชุกดบอกพี่น้องไปแล้วมัตซาอะห์ในบางรีวายะห์เนี่ยบอกว่าท่านนบีไม่ตอบถามครั้งแรกครั้งที่2ท่านนบีไม่ตอบถามครั้งที่3ท่านนบีถึงจะตอบในบางรีวายะห์บอกว่าท่านนบีละหมาดเสร็จก่อนแล้วค่อยมาตอบแล้วเวลาคําตอบของท่านนบีเนี่ยท่านนบีตอบว่าไงท่านนบีกล่าวเป็นเชิงคําถามต่อนะครับว่ามาอะดัตตะละฮาท่านถามถึงการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์แสดงว่าท่านเชื่อว่าวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นคําถามก็คือว่าแล้วท่านเตรียมอะไรบ้างท่านเตรียมอะไรบ้างต่อการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เหมือนกับท่านนบีต้องการถามพวกเรานี่แหละถามผมถามพี่น้องเนี่ยแหละครับเพราะเวลาที่เรารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ใหญ่มีเรื่องราวที่สำคัญหรือมีในเรื่องของการค้าการขายมีในเรื่องของเทศกาลอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราอยู่เฉยๆไหมพี่น้องเอาง่ายๆเนี่ยลูกของเราเนี่ยเราส่งไปโรงเรียนแล้วรู้ว่าอีกเดือน2เดือนเนี่ยลูกของเราจะสอบเนี่ยถามว่าคนที่เป็นพ่อแม่มีไม่สนใจมันจะเรียนยังไงมันจะไปสอบยังไงได้ไม่ได้ฉันไม่สนใจแบบนั้นไหมไม่ใช่คนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนถามเนี่ยลูกจะสอบแล้วเนี่ยทบทวนบทเรียนเอาหนังสือมาอ่านอะไรบ้างไหมหรือแม้แต่อย่างพวกเราเนี่ยนะครับทุกคนรู้ว่าทุกคนจะต้องตายใช่ไหมเราเตรียมอะไรบ้างวันที่เราจะกลับไปสู่ความตายเราเตรียมอะไรบ้างในวันที่วิญญาณของเราจะออกจากร่างเช่นเดียวกันในเมื่อเรามีความเชื่อว่าวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์คนนั้นก็คือแล้วท่านเตรียมอะไรบ้างซอฮาบะห์ตอบว่าไงนะครับคําตอบของซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับพี่น้องฟังคำตอบของซอฮาบะห์ที่กล่าวตอบต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์กล่าวตอบกับท่านนบีนะครับในรีวายะห์แรกในการรายงานแรกเนี่ยเขาตอบนะครับว่ามาอะดัตตุชัยอันกะซีรอฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้อย่างมากมายเลยอิลลาเว้นแต่อินนีอุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลฉันเว้นแต่ฉันนี่มีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่ซอฮาบะห์ท่านนี้กล่าวตอบแก่ท่านนบีในสิ่งที่เขาเตรียมคืออะไรฉันมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานนะครับซอฮาบะห์กล่าวนะครับว่ามาอะดัตตุลาฮามินกะซีริซอมินวะลาศอลาตินวะลาศอดะกะตินฉันไม่ได้เตรียมด้วยกับการงานที่เป็นการซอดาเกาะห์บริจาคอย่างมากมายการละหมาดอย่างมากมายการถือศีลอย่างมากมายแสดงว่าซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติการละหมาด5เวลาการถือศีลในเดือนรอมฎอนการจ่ายซะกาตสำหรับบุคคลผู้ที่ครบกำหนดการประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถทำในลักษณะแค่นี้แหละแต่ทว่าวะลากินนีอุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลาแต่สิ่งที่ฉันมีมากกว่านั้นก็คือการที่ฉันมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความรักต่อท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้มั้ยครับว่านบีตอบแก่ซอฮาบะห์ท่านนั้นว่าอย่างไรคำถามของซอฮาบะห์ถามนบีถึงเรื่องของอะไรวันกิยามะห์นบีถามซอฮาบะห์กล่าวต่อไปตอบคำถามนะครับว่าแล้วท่านเตรียมอะไรบ้างซอฮาบะห์บอกว่าฉันไม่ได้เตรียมอย่างมากมายในเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคแต่สิ่งที่ฉันมีก็คือฉันมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความรักต่อรอซูลของพระองค์ท่านนบีกล่าวนะครับเป็นข่าวดีแก่ซอฮาบะห์และข่าวดีแก่พวกเราอัลมารอูมาอามันอะฮับมนุษย์เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะอยู่ร่วมกับบุคคลที่เขารักถามว่าทุกวันนี้มีใครบ้างไม่รักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มี
ทุกวันนี้มีมุสลิมคนไหนบ้างที่ไม่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเพราะฉะนั้นด้วยกับความรักที่เรามีต่ออัลเลาะห์ด้วยกับความรักที่เรามีต่อท่านนบีเนี่ยคำถามคือว่ารักแบบไหนรักด้วยกับการเชื่อฟังด้วยกับการเชื่อมั่นด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานั่นคือความรักที่แท้จริงท่านนบีบอกนะครับว่ามนุษย์ผู้ศรัทธาเขาจะอยู่กับคนที่เขารักในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรวันนี้เราอยากที่จะอยู่กับบรรดานบีบรรดารอซูลในวันกิยามะห์อันดับแรกพี่น้องด้วยกับความเชื่อมั่นต่อการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์รักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการศรัทธาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานด้วยกับการนำสิ่งที่อยู่ในกุรอานมาสู่การปฏิบัติรักท่านนบีนะครับด้วยกับการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านด้วยกับการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับต่างๆของท่านนบีและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัตินั่นแหละคือเครื่องหมายของคำว่าความรักที่แท้จริงที่จะทำให้เรานั้นในวันกิยามะห์ได้อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์อย่างที่ท่านอาจารย์อับดุลชูกรบอกกับพี่น้องมันมีทั้งสัญญาณเล็กมันมีทั้งสัญญาณใหญ่นะครับมันมีทั้งสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วยังมีทั้งสัญญาณที่เกิดขึ้นและยังไม่จบแล้วยังดำเนินไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็มีบางตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยในประเด็นนี้เนี่ยอยากที่ให้เป็นซีรีส์นะเหมือนกับซีรีส์เกาหลีนะหลายคนเนี่ยติดตามแต่พวกเราคงจะไม่นะหลายคนโอ้โหเป็นติ่งอะไรนะติ่งเกาหลีแต่พวกเราไม่ใช่นะครับพวกเราเนี่ยติ่งอะไรติ่งอัลกุรอานแล้วก็หะดีษนะครับมาดูนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงสัญญาณของวันกิยามะห์ในหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านอาฟบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวผมไม่แน่ใจนะครับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยได้เคยนําเสนอกับพี่น้องไปหรือยังแต่ไม่เป็นไรเป็นการทบทวนเรามาทบทวนกันท่านนบีกล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงนับสิ่ง6ประการก่อนวันกิยามะห์ก่อนการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เมื่อกี้อาจารย์อับดุลชูกรพูดไปแล้วนะครับก็คือเมาติคือการเสียชีวิตของท่านนบีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับเวลาที่เราพูดถึงสัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยหลายคนบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเล็กไม่ว่าจะเป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดเลยอย่างเช่นเรื่องของซินาที่มันแพร่หลายเรื่องของการดื่มเหล้าดื่มสุรานะครับที่มันกระจายไปอย่างมากมายไม่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์มีทั้งสิ่งที่ดีและมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดีไหมพี่น้องมีทั้งดีแล้วก็มีดีในตัวของมันเองการเดินทางนะครับการที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายการที่มีการจ่ายซะกาตมอบสิ่งที่เป็นซอดาเกาะห์แล้วมีคนรับนั่นก็คือสิ่งที่ดีเพราะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยของเหล่าบรรดาซอบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าสัญญาณกิยามะห์อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดมันมีทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีท่านนบีกล่าวนะครับว่า6ประการที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์1ในนั้นก็คือเมาติการเสียชีวิตของท่านนบีและประการต่อมานะครับฟัตฮุบัยตินมักดิสคือการพิชิตบัยตุลมักดิสที่อยู่ในประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันที่วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องของเรากำลังถูกกดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าจากพวกยะฮูดีขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชัยชนะเกิดขึ้นแก่มุสลิมและสามารถที่จะพิชิตบัยตุลมักดิสด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และนั่นก็เป็นหนึ่งในเครื่องหมายเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์
ขอดุอานะครับให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฟัตฮุบัยตุลมักดิสบัยตุลมักดิสเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่หลากหลายศาสนาเนี่ยกล่าวอ้างทั้งยะฮูดีทั้งนาซอรอก็กล่าวว่าบัยตุลมักดิสเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับว่าบัยตุลมักดิสเพราะเราไม่ได้ปฏิเสธต่อบรรดานบีไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาท่านนบีอีซาซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์และศาสนายะฮูดีศาสนายิวแต่เราเชื่อว่าบัยตุลมักดิสนั่นคือกิบลาแรกของพวกเรานั่นคือกิบลาแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หันหน้าขณะที่ท่านละหมาดก่อนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานอายะห์กุรอานมาเพื่อที่จะเปลี่ยนกิบละจากบัยตุลมักดิสมาสู่บัยตุลลอฮ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันและบัยตุลมักดิสเป็นสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิอรอจคำว่ามิอรอจคืออะไรคือการขึ้นไปสู่ที่สูงเพื่อที่จะรับบทบัญญัติการละหมาดจากท่านจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นที่บัยตุลมักดิสและบัยตุลมักดิสในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันก็คือพวกนาซอรอนะครับท่านนบีบอกนะครับว่าหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์คือบัยตุลมักดิสจะถูกพิชิตและมันก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งแม่ทัพนะครับก็คือท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุลญัรอห์นะครับเป็นผู้ที่สามารถที่จะพิชิตบัยตุลมักดิสแต่บาทหลวงที่ทำหน้าที่ในการถือกุญแจเมืองบัยตุลมักดิสได้กล่าวนะครับว่าเขาจะไม่มอบกุญแจเมืองให้กับคนที่เป็นแม่ทัพแต่เขาจะมอบกุญแจเมืองให้กับผู้ที่เป็นผู้นำท่านอุมัรก็ออกเดินทางจากเมืองมะดีนะห์ไปยังแขวนชามเพื่อที่จะรับมอบกุญแจนะครับบัยตุลมักดิสนะครับจากคนที่เป็นผู้ที่ดูแลและบัยตุลมักดิสก็อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมนะครับจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปเนี่ยหน้าประวัติศาสตร์ก็อย่างที่เรารู้นะครับมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของผู้ที่ปกครองประการต่อมานะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นซุมมามูตานุนท่านนบีกล่าวเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากที่ท่านเสียชีวิตก็จะมีการพิชิตบัยตุลมักดิสและหลังจากที่พิชิตบัยตุลมักดิสซุมมามูตานุนยะกูดูฟีกุมกะกุซออิลกะกุอาซินกอนัมก็จะมีการเสียชีวิตอย่างมากมายมูตานุนเมาตายก็จะมีการเสียชีวิตอย่างมากมายในหมู่ของพวกท่านซึ่งการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นจากโรคระบาดที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นตายเหมือนกับโรคระบาดที่มันแพร่กระจายในสัตว์ในแพะในแกะนะครับเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นหลังจากการพิชิตบัยตุลมักดิสคือเกิดโรคระบาดที่เรียกว่าตอกูนอัมวาสนะครับที่แคว้นชามจนกระทั่งทำให้เหล่าบรรดามุสลิมเนี่ยนะครับที่ยกกองทัพไปเพื่อที่พิชิตบัยตุลมักดิสเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า 25,000 คนจากโรคระบาด ที่เกิดขึ้นวาลาระซิฮิมและในหมู่ของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือท่านแม่ทัพอบูอุบัยดะห์บินยะรอห์และท่านมูอาซอิบนุยะบันนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะอันญะมีอัศฮาบิรอซูลิลลาฮิอัจมาอีนนะครับซอบะเสียชีวิตมากมายเลยนะครับในโรคระบาด ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าซุมมัสตฟาดะฮุลมาลฮัตตายูอตออัรรอญูลุมิอะตะดีนารินฟะยะซิลลุซาคิตอสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันจะมีขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะนำทรัพย์สินเอาซะดอกอของเขาเนี่ย
ไปมอบให้กับบุคคลอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะรับแต่ปรากฏว่ายืนรอไม่มีใครมารับคือทุกคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตตรงนั้นเลยพี่น้องประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ในยุคสมัยของเหล่าบรรดาซอบะห์นะแม้แต่ในยุคสมัยของเราเนี่ยยกตัวอย่างเอ้าพี่น้องลองดูในทุกๆปีเนี่ยเดือนรอมฎอนก็จะมาถึงพอสิ้นสุดรอมฎอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกระทำคืออะไรการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์แล้วเงื่อนไขของซะกาตฟิตเราะห์คือจ่ายให้กับใครคนยากจนคนขัดสนถามพี่น้องหน่อยทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเอาซะกาตฟิตเราะห์ไปให้กับคนที่เขารับเนี่ยเขาเป็นคนยากจนขัดสนจริงหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเป็นก็ไม่รู้จะให้ใครก็เห็นเขาทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นเขาโดยที่บางทีเราไม่รู้ในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะซะกาตฟิตรอเนี่ยบุคคลที่มีสิทธิ์ก็คือคนยากจนฟากีรมิสกีนคนยากจนคนขัดสนกลับไปดูหะดีษของท่านนบีนะครับท่านนบีบอกว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือทรัพย์สินเงินทองการบริจาคการจ่ายซะกาตเนี่ยจะหาคนที่รับไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากบารอกะห์หรือความจำเริญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะอยู่ใน3สภาวะด้วยกันลักษณะแรกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของท่านคอลีฟะห์อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งตลอดระยะเวลาของการครองตำแหน่งของท่านเนี่ยท่านเป็นคอลีฟะห์ที่มีความเที่ยงธรรมและให้ความยุติธรรมนะครับการค้าการขายในยุคสมัยของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งในยุคสมัยของท่านคอลีฟะห์อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยซะกาตไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์รับคืออะไรทุกคนมีความพอดีทุกคนมีริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แม้แต่ถ้ามายุคสมัยของเราเนี่ยว่าไงซะกาตไม่พอที่จะให้คนที่รับนะครับมันมีนะครับคนยากคนจนเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะนำเสนอนะครับกับอิหม่ามในทุกมัสยิดหลายมัสยิดคงจะทำอ่ะนะผมว่าทำทะเบียนสับบุรุษเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครมีสิทธิ์รับซะกาตใครไม่มีสิทธิ์รับซะกาตแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ซะกาตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซะกาตฟิตเราะห์หรือซะกาตุลมาลซะกาตทรัพย์สินเนี่ยได้ถูกแจกจ่ายให้กับคนที่เหมาะสมในชุมชนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะนำเงินซะกาตเนี่ยมาก่อร่างสร้างตัวหรือสร้างอาชีพสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันควรที่จะกระทำในทุกๆสังคมเพราะเราจะรอเพียงแค่ซะกาตจากคนอื่นคงไม่ได้คนในสังคมเนี่ยผมเชื่อนะครับมีทั้งคนที่ร่ำรวยมีทั้งคนที่ยากจนในทุกหมู่เกมจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในหมู่เกมและคนที่จะรู้คนในหมู่เกมดีที่สุดก็คือบรรดาคณะกรรมการมัสยิดถ้าทุกมัสยิดทำแบบนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าการบริหารเงินซะกาตเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคนที่มีทรัพย์สินที่จะจ่ายซะกาตเขาก็อยากที่จะให้ด้วยกับความเต็มใจพี่น้องรู้ไหมว่ามีพี่น้องอาหรับหลายๆคนเนี่ยนะครับติดต่อผมมาบอกว่ามีเงินซะกาตแต่ไม่รู้จะให้ใครเพราะเขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาให้เนี่ยจะเอาซะกาตไปแจกจ่ายให้กับคนที่มีความเหมาะสมจริงหรือเปล่าหรือคนที่เขาให้เนี่ยมันจะมีอามานะความรับผิดชอบเหมือนที่ท่านอาจารย์มิชโกตบอกหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์คืออะไรคืออามานะจะถูกเพิกเฉยจะถูกละเลยทุกวันนี้ความดีงามนะครับในหมู่ของพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับแม้แต่ต่างประเทศมีอย่างมากมายเพียงแต่ว่ามันขาดคนที่มีอามานะคนที่มีความรับผิดชอบที่จะทำหน้าที่ในการดูแลจัดการในประเด็นดังกล่าวนี้นัยยะต่อมาเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องราวของ
ทรัพย์สินเงินทองการจ่ายซะกาตที่ไม่มีคนรับเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่จะลงมาก่อนวันกิยามะห์ที่จะลงมาสังหารดัจญาลและจะทําหน้าที่ในการปกครองนะครับในวันนั้นในวันที่ท่านนบีอีซาลงมาเนี่ยทุกคนจะได้รับความยุติธรรมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บารากะห์ความจําเริญนะครับผลหมากรากไม้เนี่ยมันก็จะเติบโตแล้วก็ลูกผลเนี่ยมันจะใหญ่ในวันนั้นเนี่ยการจ่ายซะกาตเหมือนเช่นกันไม่มีคนรับอีกนัยยะหนึ่งนัยยะที่สามนะครับเวลาที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นหะดีษเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยผู้รู้ครูบาอาจารย์นะครับคนที่เป็นปราชญ์ที่เขาว่าที่อธิบายเพื่อที่จะนำมาบอกต่อกับพี่น้องนัยยะที่สามเนี่ยนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์คือในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์จะถูกไฟมันจะมีไฟที่ลุกขึ้นมาลุกโชนขึ้นมาแล้วจะไล่มนุษย์นะครับจะไล่มนุษย์เนี่ยก็จะโดนไฟเนี่ยไล่อันนี้เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องเชื่อไฟเนี่ยก็จะไล่มนุษย์และในวันนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยไฟก็จะไล่มนุษย์และมนุษย์แต่ละคนจะถูกไฟไล่จนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าคือทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่กำลังประสบจนกระทั่งไม่สนใจในเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านนบีมูซานอัชอะรีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีได้กล่าวว่าลายะตียันนะอะลันนาซิซะมานุนยะตูฟุรอัรรอญุลฟีฮิบิศอดะกะห์จะมาถึงแก่มนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งที่คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเจ้าของซอดาก้อเจ้าของซะกาตเนี่ยยะตูฟูจะได้เดินวนเวียนเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับซุมมาลายะยิดูอะฮาดันยะคูซูฮามินฮูและปรากฏว่าไม่พบกับผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่เหมาะสมที่จะรับซะกาตนั้นเลยท่านนบีเคยแจ้งข่าวดีนะครับกับซอบาท่านหนึ่งก็คือท่านอดีบินฮาติมรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีพูดกับท่านอดีนะครับและในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันฟักรุอักชาอะลัยกุมไม่ใช่ความยากจนที่ฉันกลัวว่าจะสร้างปัญหาให้กับพวกท่านนบีไม่ได้กลัวนะในความยากจนว่าจะสร้างปัญหาคลอนอีหม่านของพวกเราวะลากินอักชาอะลัยกุมุดดุนยาแต่ท่านนบีบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวว่าจะเกิดขึ้นแก่ว่าประชาชาติของฉันก็คือดุนยาคำว่าดุนยาคืออะไรก็คือความเพลิดเพลินทรัพย์สินเงินทองการขวนขวายการแสวงหาการแย่งชิงที่มันเกิดขึ้นในดุนยาการที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายทำให้คนเนี่ยหลงแต่ความยากจนกลับทำให้หลายคนเนี่ยหันกลับมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากินอักชาอะลัยกุมุดดุนยาแต่สิ่งที่ฉันกลัวก็คือกลัวดุนยาการที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยแข่งขันแสวงหามุ่งอยู่กับดุนยาและก็พินาศด้วยกับดุนยาดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นแก่อุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวแก่ท่านอดีบินฮาติมนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่ายาอดีโออดีเอ๋ยฮันรออัยตัลฮีเราะห์ท่านรู้จักเมืองฮีเราะห์หรือเปล่าเมืองฮีเราะห์เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอิรักในปัจจุบันซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีนั้นนะครับ
เมืองนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียอดีรู้จักฮีรอไหมกุนตุลัมอรอฮาวะกอดอุมบิตุอันฮาฉันไม่เคยไปฉันไม่เคยเห็นแต่ฉันได้รับทราบข่าวว่าเมืองนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียและเป็นเมืองที่ใหญ่อดีบอกว่าฉันไม่เคยไปแต่ฉันรู้ว่าเมืองนี้เนี่ยมันมีฟากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปนะครับว่าฟาอินตอลัตบิกัลฮายาถ้าท่านอดีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ลาตารยันนะดออีนะตะตัรตะฮิลูมินัลฮีรอติฮัตตาตะตูฟะบิลกะอ์บะติลาตะคอฟุอะฮะดันอิลลัลลอฮถ้าท่านอดียังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันหน้าเนี่ยท่านอดีจะเห็นสตรีคนหนึ่งผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะออกเดินทางจากเมืองฮีรอตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือข่าวดีของท่านนบีที่บอกกับเหล่าบรรดาซอบะว่าเมืองฮีรอจะถูกพิชิตสตรีคนนี้จะเดินทางจากเมืองฮีรอแล้วก็เดินทางมาตอวาฟมาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์บินกะอ์บะห์ที่บ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตะคอฟุอะฮะดันอิลลัลลอฮนางจะไม่เกรงกลัวผู้ใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอินตอลัตบิกัลฮายาท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับกับท่านอดีนะครับว่าหากว่าท่านมีอายุที่ยืนยาวลาตุฟตะฮันนะกูนูซุนกิสรอคลังสมบัติของกิสรอจะถูกเปิดจะถูกพิชิตวะกอละอดีกุนตุฉันได้กล่าวกับท่านนบีนะครับว่ากิสรอบินฮุซมุรกิสรอซึ่งเป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียกิสรอบุตรของฮุซมุดกันนั้นหรือท่านนบีกล่าวนะครับว่ากิสรอบินฮุซมุดกิสรอซึ่งเป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียจะถูกพิชิตและสมบัติของพวกเขาก็จะถูกแจกจ่ายให้กับมุสลิมแสดงว่าสิ่งที่ท่านนบีกำลังบอกก็คือการที่ในอนาคตหลังจากการเสียชีวิตของท่านนะครับจะมีริสกีจะมีทรัพย์สินเงินทองจะมีสิ่งต่างๆอย่างมากมายที่จะเข้ามาสู่อาณาจักรอิสลามจนกระทั่งทำให้เกิดหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือการที่ทรัพย์สินไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับในสิ่งที่เป็นซะกาตและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อับชุกอตได้นำเสนอแล้วเดี๋ยวจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือฟิตนะห์คำว่าฟิตนะห์คืออะไรคำว่าฟิตนะห์ก็คืออัลอิคติบาร์วัลอิบติลาก็คือการถูกทดสอบหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่มันเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นก็คือการถูกทดสอบการถูกทดสอบด้วยกับสิ่งต่างๆด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับภัยพิบัติธรรมชาติด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับลูกหลานด้วยกับการสู้รบการฆ่าฟันด้วยกับการละเมิดซึ่งกันและกันและฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการหลงลืมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังในช่วงต่อไปครับครับก็จะหาพี่วรกระซิบถามว่าถึงกี่โมงเนี่ยผมถามเลยแล้วกันฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่ได้มานั่งอยู่บนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าหมายความว่าอัลลอฮ์ให้นะสำหรับคนที่มานั่งเรียนรู้กันในเวลาแบบนี้เนี่ยและอันจะซะมินยินซินอามัลคือผลตอบแทนเนี่ยมาจากเรื่องของการปฏิบัติหมายความว่ายิ่งเรามีการปฏิบัติที่มีความอดทนมากเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีความตั้งใจในการที่จะมาเรียนรู้ในกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดมาเรียนรู้เรื่องราวศาสนานะแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามนะที่เราจะมา
มาทำการเรียนรู้กันนะอย่าว่าแต่คนฟังนะพี่น้องคนพูดเนี่ยก็ยังพูดไปก็ง่วงไปเวลานี้นะเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้กับพวกเรานะกับการเพียรพยายามในการมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนากันนะฮะบังอับดุลกะรีมวันนี้เราจะถึง5ทุ่มหรือเที่ยงคืนดีนะอับดุลกะรีมบอกผมอับดุลกะรีมบอกผมมาไกลนะของผมในไกลๆนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราคุยกันถึงสักประมาณ4ทุ่มแล้วกันนะครับบางคนบอกว่า4ทุ่มเองเหรอแต่แชร์บางคนบอกว่าเฮ้ย4ทุ่มเลยเหรอก็มาคุยกันต่อนะพี่น้องในเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์อย่างอาจารย์พี่วุฒิได้บอกนะว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้มาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษที่ท่านฮุซัยฟะห์บินอุเซดได้รายงานเนี่ยว่าวันกิยามะห์เนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมี10สัญญาณเกิดขึ้นมานะแล้วท่านนบีก็ได้พูดถึงนะดุคอนนะพูดถึงควันที่มันเกิดขึ้นและให้เรารู้นะว่า10สัญญาณนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นสัญญาณนึงเนี่ยมันก็จะต่อกันไปเลยต่อไปเรื่อยๆนะบางคนเวลามีฝุ่น PM มีอะไรบอกว่านี่คือสัญญาณใหญ่วันกิยามะห์แล้วอันนั้นยังไม่ใช่นะครับจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารู้ว่า10สัญญาณนี้มันจะต่อพ่วงกันไปเลยไม่เหมือนสัญญาณเล็กๆนะแล้ว10สัญญาณนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงแล้วท่านนบีก็บอกถึงดัจญาลเราดูนะว่าเวลาเราจะมีเวลาในการพูดถึงสัญญาณต่างๆที่มีความชัดเจนวัดดาบะก็คือสัตว์นะชนิดหนึ่งนะวัตโลอัชชัมส์มินมักริบิฮาแล้วการที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทางทิศตะวันตกปกติดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมพอวันกิยามะห์มาเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันตกวานูซูลอีซาบินมารยามอะลัยฮิสสลามแล้วก็ท่านนบีอีซาจะลงมานบีอีซายังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านนบีอีซาก็จะลงมาในตอนที่ลงมาเพื่อมาจัดการกับใครฮะจัดการกับดัจญาลแล้วก็ยะอูจูจมาอูจูจนะเป็นชื่อของกลุ่มชนหนึ่งที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินหรือว่าซาลาทะคุซูฟแล้วการเกิดนะเกิดจันทรคาตใน3ที่ด้วยกันนะคอสฟุนบินมัชริกทิศตะวันออกคอสฟุนบินมักริบนะแล้วก็ทิศตะวันตกวะคอสฟุนบิยะซีรตินอารับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่คาบสมุทรอาหรับว่าอาคิรซาลิกะนารุนตัคฺรุจุมินัลยะมันตัตรุดุนนาสอิลามะห์ชะริฮิมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไฟนะที่อาจารย์มูรอดได้บอกกับพี่น้องว่าจะมีไฟมาไล่พวกเรานะไฟมาไล่พวกเราให้เราเนี่ยจากเยเมนจากทางตอนใต้เนี่ยนะก็คือไล่ขึ้นไปจนถึงมะห์ชะรแล้วว่ามะห์ชะรเนี่ยก็คือดินแดนแถบดินแดนชามเพราะนั้นพี่น้องให้เรารู้ว่าวันกิยามะห์เนี่ยมีสัญญาณอยู่แล้วสัญญาณใหญ่คือสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสัญญาณได้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือลิยัจซียัลลซีนะอัสาอูบิมาอามิลูวะยัจซียัลลซีนะอะห์ซะนูบิลฮุสนาเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทําการตอบแทนบรรดาคนที่หรือว่าทําการลงโทษบรรดาคนที่ได้ทําสิ่งไม่ดีเนี่ยด้วยกับสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ปฏิบัติวะยัจซียัลลซีนะอะห์ซะนูบิลฮุสนาและทําการตอบแทนคนที่ทําดีด้วยกับฮุสนาด้วยกับการได้รับสิ่งที่ดีก็คือฮุสนาก็คือสวงสวรรค์เพราะนั้นพี่น้องอ่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฮัลยันซุรูนอิลลาอันตะติยะฮุมุลมาลาอิกะห์เอายะติยะร็อบบุกเอายะติยะบะอฎุอายาติร็อบบิกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะนี้เนี่ยที่บอกให้เรารู้ว่า10สัญญาณที่ท่านนบีกล่าวไว้ในหะดีษบทนี้เนี่ยถ้ามีสัญญาณ1สัญญาณใดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอีหม่านไม่เป็นประโยชน์แล้วพี่น้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าอีหม่านคือการศรัทธาการศรัทธาคือสิ่งที่เรามีการศรัทธาอยู่ในใจแล้วการปฏิบัติมาแสดงออกให้เห็นถึงการศรัทธาส่วนอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วเนี่ยไม่เรียกว่าศรัทธาแล้วเวลาที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้อย่างเช่นว่าในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยใครจะบอกว่าฉันอีหม่านแล้วไม่ได้มีประโยชน์แล้วไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วเพราะมันได้เห็นด้วยกับตาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าฮัลยันซุรูนอิลลาอันตะตียะฮุมุลมะลาอิกะห์เอายะตียะร็อบบุกเอายะตียะบะอฎุอายาติร็อบบิกพวกเขาทั้งหลายยังรอกันอยู่
นอกจากว่าในการรอของเขาเนี่ยคือรอในการที่บรรดามาลาอิกะห์ได้มาหาพวกเขาหรือรอในการที่ผู้อิบานของเจ้าเนี่ยได้มาได้ลงมาหรือว่ารอว่าสัญญาณบางสัญญาณของสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยได้มาถึงตรงนี้หมายถึงสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลายัมฟะอูนัฟซันอีมานุฮาลัมตะกุนอามะนัตมินกับลเอากะซบัตฟีอีมานิฮาคอยรออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยนะถ้ามีสัญญาณบางสัญญาณได้มาแล้วเนี่ยหมายถึงสัญญาณใหญ่10สัญญาณเนี่ยนะอีมานของคนหนึ่งคนใดเนี่ยอีมานของชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาถ้าเขาไม่ได้มีอีมานมาก่อนหน้านั้นและได้มีบันทึกในซอฮีห์มุสลิมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซะลาซุนอิซาคอรจนาลายัมฟะอูนัฟซันอีมานุฮาลัมตะกุนอามะนัตมินกับลเอากะซะบัตฟีอีมานิฮาคอยรอมีอยู่3อย่างมีอยู่3เรื่องที่ถ้าหากว่า3สิ่งนี้เนี่ยหมายความสัญญาณวันกิยามะห์นะถ้า3สัญญาณนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยนะอีมานของชีวิตหนึ่งชีวิตใดก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาถ้าเป็นอีมานที่เขาไม่เคยมีอีมานมาก่อนหน้านี้เลยหรือไม่เคยทำอะไรในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถึงสิ่งนั้นว่าตุลูอัชชัมส์มินมักริบิฮาก็คือการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกวัดดัจญาลวะซุฮูรดาบะแล้วก็ดัจญาลก็คือตัวดัจญาลที่จะมาในวันสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินในก่อนวันกิยามะห์วะซุฮูรอัดดาบะแล้วการที่สัตว์ชนิดหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงว่ามันคือดุคอนนะกล่าวถึงแทนคำว่าดัจญาลเนี่ยคือดุคอนคือจะมีควันเกิดขึ้นเพราะนั้นพี่น้องฮะในวันกิยามะห์หรือว่าในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอคิดถึงสัญญาณต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อยู่เสมอว่ามันจะเป็นสัญญาณแห่งวันกิยามะห์จะมาถึงมันจะเป็นสัญญาณเล็กๆที่เราได้พูดคุยกันมาในก่อนหน้านี้หรือว่าสัญญาณที่มันกำลังดำเนินอยู่มันกำลังเกิดอยู่หรือว่าสัญญาณที่เป็นสัญญาณใหญ่ที่เรารออยู่ถ้าหากว่าเราได้มีการคิดคำนวณแล้วก็คิดถึงสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยแน่นอนนะพี่น้องเราจะไม่มีทางที่จะทำสิ่งไม่ดีได้หรอกถึงแม้นะพี่น้องถึงแม้ว่าคนหนึ่งคนใดจะเผลอพังไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเวลาเขาทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเอาความชั่วของเขาเนี่ยมาชั่งกับความดีอยู่เสมอเพราะนั่นนี่คือชีวิตของคนที่มีความชาญฉลาดว่าเราต้องชั่งตาชั่งความดีความชั่วของเราอยู่เสมอเพราะในหัวของเราเนี่ยมีวันกิยามะห์รอเราอยู่แล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยเรามีอีหม่านต่อวันกิยามะห์ว่ายังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่แสนสั้นพี่น้องมันสั้นมากสั้นมากเลยนะเพราะเราใช้ชีวิตเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะมารอุมมะตีมาบัยนะซิตตีนิลซะบอีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยระหว่าง60ถึง70พี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอายุ60ปีเนี่ยเสียชีวิตตอน60เนี่ยชีวิตในการอิบาดะห์จริงของเราเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เองนะเพราะถ้าเราลงมาคำนวณเนี่ยว่าเรานอนวันกี่ชั่วโมงอะคนออก8ชั่วโมงคนมากกว่า8อีกเอา8แล้วกัน8ชั่วโมงนี่คือเรานอน1ส่วน3ของวันนึงเลยนะแสดงว่าถ้า60ปีนะหายไปกี่ปีฮะถ้าเราอายุ60เนี่ยเรานอนไปแล้ว20ปีนะแล้ววันนี้มาที่อัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้เราพักผ่อน20ปีเลยนะถ้าเราตายอายุ60เนี่ยถ้าเรานอนวันละ8ชั่วโมงเนี่ยซึ่งแน่นอนแล้วเป็นการนอนปกติของคนทั่วไปผมท่องจำอยู่ตลอดนะในการเรียนรู้เนี่ยนะมีอาจารย์ท่านก็บอกว่าบัณฑิตนอน4เศรษฐีนอน5ขี้ข้านอน8ไม่ต้องจำไว้เลยนะแล้วมีคนเขาบอกกับผมนะคนใกล้ตัวผมนี่แหละเขาบอกว่าถ้าไม่รวยอย่าโง่หมายความรวยโง่ได้ใช่ไหมเขาบอกถ้าไม่รวยเนี่ยอย่าโง่คือเพราะถ้าเราไม่รวยแล้วเรายังไม่มีความรู้ด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาดึงเราไปได้แต่ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของวันกิยามะห์ในเรื่องของเรื่องศาสนานะเรื่องวันกิยามะห์พี่น้องเราฉลาดแล้วเพราะอะไรฮะไม่ต้องลงทุนอะไรมากในดุนยาเนี่ยคนเราถ้าต้องการสร้างฐานในดุนยาของเขาเนี่ยนะสร้างกันเหนื่อยแต่ถ้าต้องการสร้างฐานของเราในวันกิยาคือแต่ว่าสำคัญคือในหัวเราเนี่ยต้องวันกิยามะห์เพราะอะไรปัญหาของเราในวันนี้ก็คือว่า Facebook มันลอยมาอยู่ตลอดแล้วคนเราเวลามันลงเฟซมันเอาอะไรลงฮะเวลามันลำบากมันลงไหมไม่ลงหรอก
กินร้านอาหารทีมันลงมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้มจายากินไม่รู้กี่รอบนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยภาพต่างๆในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยมันล่องลอยมาหาเราอยู่ตลอดแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีภาพในวันกิยามะห์มาอยู่กับเราได้เนี่ยเรามันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วเราก็จะมีการสร้างฐานของเราอยู่ในวันกิยามะห์แล้วมันคือบ้านที่ถาวรพี่น้องสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่บอกกับเราได้อย่างดีเลยว่าเรามีการเตรียมพร้อมในวันกิยามะห์เตรียมพร้อมในการฟื้นคืนชีพแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแล้วเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญเลยนะก็คือเรื่องของดัจญาลก็คือดัจญาลที่มันจะมาเป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์นะท่านนบีได้บอกว่ามาบัยนะคัลกิอาดัมอิลากิยามิสซาอะห์อัมรุนอักบัรมินัดดัจญาลท่านนบีบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรตั้งแต่การสร้างนบีอาดัมจนวันกิยามะห์เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของดัจญาลวันนั้นเราลองมาดูว่าลองมาหาดูนะว่าดัจญาลเนี่ยเป็นใครอาจจะวันนึงเลยก็ได้เชิญอาจารย์พี่ล้อมาคุยเรื่องดัจญาลอย่างเดียวเลยว่าดัจญาลเนี่ยเป็นใครนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะมิอะบิดดัจญาลฟัลยันอันใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องของดัจญาลเนี่ยก็จงเตรียมตัวออกให้ห่างไกลออกจากมันหมายความว่าให้เราเนี่ยออกห่างจากดัจญาลให้มากที่สุดแล้วในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้เพราะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าให้เราคิดถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราแล้วคิดถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราจริงๆอยากจะคุยกับพี่น้องในตัวอย่างบางตัวอย่างนะถึงการมาของวันกิยามะห์เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในสัญญาณใหญ่10สัญญาณวันกิยามะห์นะก็คือการออกมาของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยคือมนุษย์นะคือมนุษย์คนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเขาคือคนดีเขาคือคนซอลเลาะห์และท่านนบีได้บอกเอาไว้ถึงคุณลักษณะของมะฮดีนะว่าชื่อของเขาเนี่ยตรงกับชื่อของท่านนบีแล้วก็ชื่อพ่อของมะฮดีเนี่ยก็ตรงกับชื่อพ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่ามะฮดีเนี่ยเป็นลูกหลานที่มาจากท่านฮัสซันบินอาลีเพราะนั้นอิหม่ามมะฮดีจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์พี่น้องแล้วเราก็มีอีมานว่าอิหม่ามมะฮดีจะมาในวันกิยามะห์ด้วยกับตัวบทที่อาจารย์พี่ล้อได้บอกกับพี่น้องว่าการที่เราจะคุยเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยคุยกับตัวบทอายะห์กุรอานและก็หะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ท่านหนึ่งในตัวบทที่มีการกล่าวถึงมะฮดีนะท่านนบีได้บอกว่าเราลัมยะบะกอมินัดดุนยาอิลลายามุลละตาวะลัลลอฮุซาลิกัลยอมซุมมัตตะฟะกูฮัตตายะบะอะซฟีฮิรอจุลันมินนีเอามินอะห์ลิบัยตีถ้าเกิดว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากวันเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ยาวนานต่อมาก็พระองค์ก็จะให้มีชายคนหนึ่งได้มาซึ่งชายคนนั้นเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูวาติอิสมูฮูอิสมีชื่อของเขาเนี่ยตรงกับชื่อของท่านนบีวัสมูอบีฮิอิสมูอบีแล้วชื่อของพ่อของชายคนนั้นคือชื่อพ่อของมะฮดีเนี่ยตรงกับชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมละอุลอัรฎอกิสตันวะอัดละเขาจะเป็นคนที่มาแล้วก็ในมาทำให้พื้นดินเนี่ยเต็มไปด้วยความยุติธรรมเต็มไปด้วยความดีงามกามามูลิอัตซุลมันวะจารอนเหมือนดังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยการอาธรรมเต็มไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายแล้วมะฮดีมามีแต่การสร้างสิ่งที่ดีงามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของมะฮดีนะกล่าวถึงว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วท่านนบีได้กล่าวถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับประชาชาตินี้นะก็คือในการลงมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีอีซาเนี่ยที่ว่านบีอีซาจะลงมาเนี่ยแล้วก็อิหม่ามมะฮดีของเราเนี่ยก็บอกกับนบีอีซาว่าช่วยมานำละหมาดให้กับเราหน่อยนบีอีซาก็บอกว่าไม่แล้วก็บอกว่าอินนะบะอฎอกุมอะมีรุบะอ์ด
ตักรุมะตัลลอฮิลิฮาซิลอุมมะห์ท่านนบีอีซาได้บอกว่าพวกเจ้านั่นแหละจะเป็นอิหมัมนำละหมาดกันเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเกียรติที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับประชาชาตินี้แล้วตรงนี้ให้เรารู้ว่าในวันที่ท่านนบีอีซามาเนี่ยท่านนบีอีซาก็มาละหมาดตามประชาชาตินี้แหละและการลงมาของท่านนบีอีซาท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นมนุษย์นะเป็นหนึ่งในนบีนะซึ่งอิสลามของเราเนี่ยมีการอีหม่านต่อท่านนบีอีซาด้วยกับความเที่ยงธรรมพวกนศรอเนี่ยได้อ้างว่าท่านนบีอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยกท่านนบีอีซาจนกระทั่งว่าจนเกินเหตุจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงอายะห์กุรอานลงมาเตือนและกลุ่มนึงคือพวกยะฮูดพวกยะฮูดเนี่ยบอกว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นลูกซินาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกว่าเป็นลูกซินากลุ่มนึงยกจนเกินเหตุอีกกลุ่มนึงก็ตําหนิจนเกินเหตุแต่เราเชื่อตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกก็คือว่ามากอตะลูฮูยะกีนาบอกพวกเขาทั้งหลายไม่ได้สามารถที่จะฆ่านบีอีซาได้อย่างมั่นใจแต่บัรรอฟะอะฮุลลอฮุอิลัยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกท่านนบีอีซาขึ้นไปหาพระองค์แล้วท่านนบีอีซาก็จะลงมาในก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นนะและนี่คือ1ใน2สัญญาณที่เอามาบอกกับพี่น้องในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วทั้ง10สัญญาณเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต่อมาเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องฮะคงจะใช้เวลากับพี่น้องของผมเท่านี้นะที่เหลือของให้อาจารย์มีบุญล้อนะจะฝากกับพี่น้องว่าเราคิดถึงสัญญาณวันกิยามะห์เราก็เพิ่มการปฏิบัติให้เยอะๆเวลาที่เรามีอีหม่านวันกิยามะห์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะต้องมากขึ้นการที่เราหลงลืมการที่เราเผลอเลยจากวันกิยามะห์การที่เราไม่ค่อยได้คิดถึงวันกิยามะห์เท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องเพราะว่าชัยฏอนมันทำงานตลอดชัยฏอนมันไม่ต้องการให้เรามาขออภัยโทษหรอกมันไม่ต้องการให้เรามาปฏิบัติอามัลที่ดีหรอกแต่มันต้องการให้เราไปกับมันอินนามายะดูฮิซบะฮูลียะกูนุมินอัศฮาบิสซะอีรชัยฏอนเนี่ยมันมาหาพวกของมันเพื่อไปเป็นชาวนรกด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะปฏิบัติอามัลเราต้องพยายามคิดอยู่เสมอว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องไปสู่ในสภาพที่ดีอย่าเป็นเหมือนอิบลิสมันไม่ได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มันขอแค่รอเวลาวันกิยามะห์มันรออะไรฮะมันรอโดนลงโทษในวันกิยามะห์แต่ในช่วงตั้งแต่วันที่มันได้ล่อลวงท่านนบีอาดัมเนี่ยมันขอจนกระทั่งวันกิยามะห์เนี่ยมันขอล่อลวงมนุษย์อย่างเดียวแต่เราไม่ใช่พี่น้องเรารอวันกิยามะห์เรารอด้วยการปฏิบัติรอด้วยการที่เราต้องเป็นชาวสวรรค์เราต้องเป็นคนที่รอดพ้นในวันกิยามะห์ให้ได้นะก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะเอาเวลาที่เหลือให้ท่านอาจารย์นิพพุลลอศรีวิทัยครับผมจะต่ออีกหน่อยไหมครับหรือว่าจะไว้คราวหน้าอะไรนะครับถึง4 ทุ่มนอนกันดึกนะโอเคนะครับก็มาถึงอีกหนึ่งสัญญาณนะครับของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับก็คือว่าซุมมาฟิตนะตุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือฟิตนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคำว่าฟิตนะก็คือในเรื่องของบททดสอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบมนุษย์ไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแม้แต่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยท่านนบีกล่าวนะครับว่าซุมมาฟิตนะตุลลายะบะกอบัยตุนมินัลอารบีอิลลาดะคอลัตฮูจะไม่มีบ้านหลังใดในคาบสมุทรอาหรับเว้นแต่ฟิตนะหรือการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นคือมันมองได้2นัยยะถ้านัยยะในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายถึงบททดสอบต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นกับชาวอาหรับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติ
ในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของความเป็นอยู่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราพอที่จะรับทราบแต่ถ้ามองอีกในยะหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสะท้อนใจว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มันมีในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เกิดฟิตนะขึ้นในบ้านของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนทุกวันนี้เนี่ยนะครับฟิตนะที่เกิดขึ้นจากโทรศัพท์มือถือฟิตนะที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือสื่อสารทำให้คนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยบางครั้งแทบที่จะไม่รู้ถึงความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันเลยถ้าพี่น้องจำได้ในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับในยุคที่โทรทัศน์เนี่ยเพิ่งที่จะเข้ามาเมืองไทยเราจะเห็นนะครับว่าบ้านหลังไหนที่มีทีวีเนี่ยจะเป็นที่รวมของคนทั้งหมู่บ้านเลยเวลามีกีฬามีมวยต่อยโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็จะไปรวมกันที่นั่นและถ้าเราย้อนไปในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีทีวีเนี่ยเวลารับประทานอาหารเป็นไงทุกคนที่อยู่ในครอบครัวและครอบครัวไทยเนี่ยเขาบอกเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมารวมตัวกันพอมารวมตัวกันก็จะมีการพูดคุยก็จะมีการถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ในชุมชนน่ะพี่น้องลองคิดดูเวลาที่มีงานเวลาที่มีการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานมัสยิดโอ้โหจะมารวมตัวกันแล้วก็จะมาพบปะพูดคุยกันซึ่งปกติก็ได้เจอกันอยู่ตลอดแต่ในยุคสมัยปัจจุบันมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพอเรามีโทรศัพท์มือถือการไปมาหาสู่ซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยกลับแทบที่จะไม่มีการปฏิบัติเรากลับใช้โทรศัพท์มือถือในการพูดคุยกันไม่ได้มีการพบปะไม่ได้มีการสัมผัสไม่มีการจับมือนะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันหายไปจนกระทั่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในบ้านและในสังคมปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมบางทีเกิดจากโทรศัพท์มือถือเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องแทนที่จะพูดคุยกันแทนที่เมื่อก่อนจะนั่งกินข้าวด้วยกันไม่ใช่แล้วต่างคนต่างก็หยิบมือถือแล้วก็มาถ่ายใช่ไหมไอ้สามีก็เอ้ยคุยกับใครเนี่ยภรรยาเวลาเห็นสามีวันๆก็นั่งเปิดนั่งถ่ายไปยิ้มไปอ้าวคุยกับสาวที่ไหนทะเลาะกันเลิกกันจากอะไรจากโทรศัพท์มือถือหรือบางครั้งเด็กเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยในอดีตเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาช่วยกันเลี้ยงทุกวันนี้เป็นไงพอลูกร้องเอาโทรศัพท์โยนให้พอเด็กเล่นโทรศัพท์เป็นไงมันก็หยุดมันก็สนุกไอ้เราก็ไม่รู้มาเล่นอะไรบ้างหรือบางครั้งไอ้ปัญหาทางสุขภาพเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเยาวชนหรือแม้แต่คนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องพวกนี้แหละเทคโนโลยีนี่แหละพี่น้องนี่คือฟิตนะห์ทั้งหมดนะครับเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่นะครับหลายๆโรคที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเทคโนโลยีและนั่นคือฟิตนะห์นั่นคือบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่อยากที่จะนำเสนอนะครับก็คือฟิตนะห์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของแนวความคิดที่แหวกแนวและก็ผิดเพี้ยนจากความเชื่อและหลักการปฏิบัติที่บริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับในยุคสมัยท้ายของเหล่าบรรดาท้ายที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีกลุ่มกอดเรียะครับกลุ่มกอดเรียะคืออะไรคือปฏิเสธความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มกอดเรียะกล่าวนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รู้เว้นแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาก่อนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะรู้ตรงนี้ชัดเจน
เป็นการปฏิเสธความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่ากำลังปฏิเสธต่อศาสนาอิสลามเพราะความเชื่อต่างๆนะครับที่เป็นความเชื่อที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมานั้นมันเป็นอิลมุลกอยบมันเป็นสิ่งที่ลึกลับมันเป็นสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องของวันกิยามะห์เกิดขึ้นยังชีวิตหลังความตายมีใครรู้มั้ยไม่มีใครรู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานได้ถูกกล่าวไว้ในหะดีษเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิเสธความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเรากำลังปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นคือการทำลายศาสนาฟิตนะห์กอดริยะห์เกิดขึ้นในยุคสมัยของซอฮาบะห์ฟิตนะห์มุอ์ตะซิละห์กลุ่มมุอ์ตะซิละห์นะครับก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของบรรดาตะบีอีนฟิตนะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะครับและหนึ่งในฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นและดำเนินมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือฟิตนะห์ที่พาดพิงถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าฟิตนะห์อัรรอวาฟิดคือพวกชีอะห์พวกรอฟิดะห์พี่น้องรู้ไหมครับว่าหลากหลายปัญหาของสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากพื้นฐานตรงนี้มาจากพวกชีอะห์แล้วอย่าได้เชื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวที่พี่น้องของเราที่ถูกกระทำอยู่ที่ปาเลสไตน์มีข่าวบอกว่าโอ้ยอิหร่านกำลังจะให้การช่วยเหลือผมบอกเลยไม่มีทางไม่มีทางในอดีตเป็นแบบไหนปัจจุบันก็จะเป็นแบบนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่มีทางที่ชีอะห์จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนต่อพี่น้องมุสลิมอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างพวกเราบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยอดีตได้กล่าวว่าเหล่าบรรดาซอบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเว้นแต่จำนวนเพียงแค่เล็กน้อยตกศาสนาทั้งหมดแสดงว่ากลุ่มชนเหล่านี้กำลังบอกว่าอัลกุรอานหรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรากำลังศึกษากำลังเรียนรู้เรากำลังปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้นี่คือฟิตนะห์ในเรื่องของความเชื่อที่มันยิ่งที่มันใหญ่หลวงมากที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเยาวชนคนหนุ่มสาวในสังคมของเราเนี่ยยังไม่รับรู้หรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบางคนก็ยังไม่รู้ถึงอันตรายของแนวความเชื่อต่างๆที่บิดเบือนไปจากหลักการของศาสนาอิสลามท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวได้เขียนหนังสือเอาไว้เล่มหนึ่งเรียกว่าหนังสืออะกีดะห์อัตตอฮาวียะห์คือหลักความเชื่อของอิสลามหนึ่งในหลักความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีได้กล่าวนะครับว่าวะนุฮิบบุอัศฮาบะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่พวกเราจะต้องมีก็คือความรักที่มีต่อเหล่าบรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาวะลานุฟัรริตุฟีฮุบบิอะฮาดิมมินฮุมเราจะไม่เกินเลยไม่บอกว่าซอบะคนนี้นะครับดีกว่าคนนี้เว้นแต่มีหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่รักเราจะไม่เทิดทูนซอบะคนใดคนหนึ่งจนกระทั่งเหนือจากสภาพของความเป็นมนุษย์อย่างเช่นที่พวกชีอะห์ได้กล่าวว่าท่านอาลีนั้นมีความประเสริฐจนกระทั่งบางคนบางกลุ่มได้กล่าวนะครับว่ามีความประเสริฐมากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิบรีลนำวาฮีมาลงผิดคนว่ากันถึงขนาดนั้นวะลานะตะบัรรออูมินอะฮะดิมมินฮุมและเราจะไม่ปฏิเสธซอบะห์คนหนึ่งคนใดของท่านนบีเราจะไม่เกินเลยและเราจะไม่ลดทอนลดเกียรติของซอบะห์คนใดคนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนุบกิดุมันยะบุดุฮุมและเราจะรังเกียจบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งรังเกียจพวกเขาวะบิกอยรีคอยรินยะซกุรุฮุมและเราจะรังเกียจบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวถึงเหล่าบรรดาซอบะห์ในทางที่ไม่ดีวะลานัซกุรุฮุมอิลลาบิคอยรินและเราจะกล่าวถึงซอบะห์ของท่านนบีด้วยกับสิ่งที่ดีเพราะบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกมาเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างท่านนบีใน
การเผยแพร่ศาสนาอิสลามวะฮุบบุฮุมดีนุนวะอีมานุนวะอิห์ซานความรักที่มีต่อซอบะของท่านนบีนั้นเป็นศาสนาเป็นความศรัทธาและเป็นคุณธรรมวะบุกดุฮุมกุฟรุนวะนีฟากุนวะตุกยานุนและใครก็ตามที่รังเกียจเหล่าบรรดาซอบะของท่านนบีนั่นก็คือกุฟรุนคือผู้ที่ปฏิเสธหลักการของศาสนาวานีฟากุนนั่นคือบุคคลผู้ที่เป็นมุนาฟิกคนที่น่าไหว้หลังหลอกวาตุกยานุนและเป็นบุคคลผู้ที่ละเมิดเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับเวลาที่บอกถึงคำว่าฟิตนะมักที่จะมองในสิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติบ้างเรื่องของความเป็นอยู่บ้างเรื่องของลูกหลานบ้างแต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าฟิตนะที่มันใหญ่และมันสั่นคลอนหลักความเชื่อของเราเนี่ยก็คือฟิตนะในเรื่องของหลักการของศาสนาโดยเฉพาะหลักการในเรื่องของอากีดะห์เพราะด้วยกับฟิตนะเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ระวังและเราเข้าไปเกี่ยวข้องและไปเชื่อมันทำให้เราเนี่ยตกศาสนาและหนึ่งในฟิตนะอีกประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือบุคคลผู้ที่ซึ่งหลงลืมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ผินหลังให้กับหลักการของศาสนาให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานใครที่ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่ลืมลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่หมายความว่าการซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวนะครับแต่ความหมายของคำว่าการลืมลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือในเรื่องของการความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์วะมันยะชูอันซิกริรเราะห์มานนุกอยิดละฮูชัยฏอนาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาชัยฏอนเนี่ยมาเป็นเพื่อนเขาและอีกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่หลงลืมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่คับแคบคับแค้นแม้ว่าเราจะมองภายนอกว่าเขาเป็นคนที่ร่ำรวยแต่เขาจะไม่มีความสุขตรงนี้คือฟิตนะห์ที่ใหญ่หลวงเพราะนั้นการป้องกันการรักษาไม่ให้เกิดฟิตนะห์นี้กับพวกเราและคนในสังคมของเราก็คือการเรียนรู้ในหลักการของศาสนาและการปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกับพื้นฐานของกีตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิหบรรดาพวงปราชญ์อิหม่ามทั้ง4บรรดาปราชญ์อิสลามตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่พวกเขาเหล่านั้นมีความบริสุทธิ์ใจในการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวถึงสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์คือฟิตนะห์ที่มันจะเข้ามาในบ้านของในยะห์ของนี้คือบ้านของชาวอาหรับทุกคนแต่มันหมายรวมถึงพวกเราด้วยเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่ฟิตนะห์ต่างๆเหล่านี้มันเข้ามาในบ้านของเราและเราไม่ระมัดระวังตัวของเราคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราก็จะประสบกับความพินาศก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นะครับนี่คือบางสิ่งบางประการนะครับที่อยากจะพูดคุยทำความเข้าใจนะครับให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับในค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับยังมีอีกมากมายหลายประการนะครับในสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์นะครับที่อยากที่จะนำมาถ่ายทอดและก็อธิบายให้พวกเราได้รับรู้และระมัดระวังนะครับไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมและก็ท่านอาจารย์อับดุลชูโกรนะครับก็คงจะจากลาพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญแก่พวกเรานะครับให้ความรู้แก่พวกเราที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นนะครับเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮานะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม